ค่ะต่อเมื่อกี้นิดหน่อยนะคะจ้าจ๋าพูดจะไม่จบจ้าจ๋าเบอร์มากเลยสมองจ้าจ๋าจะถ่ายรูปจ้าจ๋ากดปุ่มผิดค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จ้าจ๋าพาชมสวนผักนะคะสวนผักของจ้าจ๋าเนี่ยค่ะต้นนี้มุมเนี้ยผักเขาจะต้นสูงเห็นไหมคะสูงเป็นพุ่มเลยสูงเป็นพุ่มเลยนี่ค่ะดูดูกินคอร์สมุมนี้นะคะอีกมุมนึงสวนผักบ้านย่าจ๋านะคะพาชมสวนก็เดี๋ยวเอาต่อเนื่องไป2คลิปแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ย่าจ๋ากดปิดไปกดปุ่มผิดค่ะเดี๋ยวก็ต่อเนื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะพาอัปเดตสวนเรื่อยๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็แปลงที่เจอหอยเจดีย์ถล่มไปก็มีโตอันนี้ซ่อมรอบที่5ค่ะเขียวๆเนี่ยค่ะรอบที่5หรือรอบที่6ไม่รู้ถ้ามันตายย่าจ๋าย่าจ๋าสงสัยเมื่อคืนก่อนนะคะสงสัยย่าจ๋าเอาลงใหม่2ต้นต้นนี้ไม่ใหม่แล้วค่ะต้นนี้คือมันโตแล้วมันเริ่มโตแล้วอยู่ๆคืนเดียวมันหายไป2ต้นย่าจ๋าก็งงว่าเอ๊ะถ้าหอยเจดีกินมันจะหายทีเดียวเป็นต้นขนาดนี้คือไม่เหลืออะไรเลยค่ะไม่เหลืออะไรเลยโบเลยตรงนี้โบพอเมื่อวานตอนเช้าตู่นะคะย่าจ๋ามาดูเจอหอยเขาเรียกหอยอะไรตัวกลมๆนะคะตัวกลมๆกลมๆเท่าหัวแม่มือเนี่ยค่ะเดินต้นเตี้ยมอยู่แถวนี้ย่าจ๋ารู้เลยเจอหอยกินมันขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้ค่ะย่าจ๋าก็เลยจัดการซะเรียบร้อยไปแล้วก็คือเอามาซ่อมใหม่เป็นรอบที่5รอบที่6ค่ะเนี่ยค่ะก็เริ่มโตดีแล้วหอยจะดีก็น่าจะเริ่มซาแล้วเมื่อเช้าเก็บไป2ตัวแต่ว่าพี่ต้อมเขาแนะนำมาว่าเอากากชานะคะเอากากชาโปะโคนเลยย่าจ๋าก็ยังไม่ได้ลองนะคะเดี๋ยวลองดูเนี่ยวันนี้ก็เจออีกตัวนึงค่ะเจออีกตัวนึงหอยจะดีนะคะมองไปเห็นอีกตัวนึงละกำลังเดินนี่ต้องเก็บค่ะถ้าเจอต้องรีบเก็บเพราะก้าผักกำลังเข้าที่ค่ะกำลังนี่เลยเดี๋ยวเขาจะได้เติบโตได้ทันทีเพราะกําจัดหอยไปถ้าเขาเติบโตได้ตอนนี้ก็คือรอดแล้วค่ะถ้าเกิดผ่านช่วงนี้ไปก็รอดแล้วล่ะค่ะดูท่าทางน่าจะรอดแล้วเดี๋ยวต้องมาบํารุงทีนี้ก็เป็นการบํารุงของเรานะคะพอเขารอดจากหอยแล้วเราก็จะมาบํารุงต่อนะคะบํารุงต่อหาดินมากบโคนเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าดินเขายุบค่ะเพราะจะทําระบบพามาคัลเจอร์นะคะข้างล่างมันก็ยุบลงไปแล้วโคนเขาจะโผล่ลอยขึ้นมาค่ะโหเล็บปัตตาเวียมุมนี้สวยงามค่ะสวยงามชอบจังเลยเล็บปัตตาเวียเล็บปัตตาเวียสวยๆค่ะสวยๆน่ากินมากเลยอันนี้ก็เป็นค่ะฟินเล่สีเขียวหญ้าจ๋าหมดค่ะเดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวรอจ๋าซื้อเมล็ดพันธุ์มาลงใหม่นะคะว่าตอนนี้ย่าจ๋าจะเริ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ใหม่ละเพราะว่าแปลงนี้ถ้าตัดคือ2วันถ้าพูดถึงว่าถ้าลูกค้าเขารู้คือ2วันนี่หรือวันเดียวนี่อาจจะหมดเลยนะคะถ้าย่าจ๋าทำไหวเพราะย่าจ๋าทำคนเดียวอันนี้ก็เริ่มจะได้เวลามาใส่ปุ๋ยเติมดินปุ๋ยหมักให้เขาแล้วนะคะเล็ดปัตตาเวียเหมือนกันใส่กระถางไว้ย่าจ๋ายังไม่ได้บำรุงเขาเลยค่ะตอนนี้ก็ลดน้ำหมักฮอร์โมนนมสดบ้างเป็นบางวันเนี่ยเขาเริ่มจะต้องการธาตุอาหารแล้วค่ะเริ่มเดี๋ยวเขาจะแคะแกนไปมากกว่านี้นะคะย่าจ๋าก็จะมาถอนดินถอนหญ้าถอนเศษวัชพืชออกตอนเช้าบ้างวันนี้ย่าจ๋ายังไม่ได้ตัดกะเพราเลยเดี๋ยวย่าจ๋าไปตัดตากแดดตัดอีกแล้วค่ะตากแดดตัดแขนดำมือดำตึ๊กปี๋นะคะอันนี้ก็เป็นหูเสือด่างนะคะใบหูเสือนี่เขาจะมีประโยชน์นะคะแก้ลดกรดในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อเก
กินแล้วที่บ้านนอกจ้าสมัยก่อนตอนเป็นเด็กยายปลูกไว้แต่เป็นหูเสือเขียวธรรมดานะคะเอาใส่ซุปมะเขือค่ะหอมอร่อยเขาว่ามีสรรพคุณที่ว่า